จากท่าเรือนั่งรถต่อไปอีกชีวิตฉันยังไม่จบไปเที่ยวที่เคยเป็นคุกมาก่อนซึ่งตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นี่ไม่ใช่แค่คุกอย่างเดียวแต่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าประวัติของเกาะคอนเดานี่แหละทำให้พี่รู้ว่าโหตอนปลายศตวรรษที่13มาโคโปโลเคยมาหลบพายุที่เกาะนี้อ๋อเหรอมาโคโปโลเคยล่องเรือผ่านมาแถบนี้แล้วก็แบบมีพายุปุ๊บหลบเข้าไปหลบเข้าไปในเกาะคอนเดาเออมาพักที่นี่เลยอันนี้บอกก่อนว่าจริงๆเวียดนามเนี่ยเป็นเมืองขึ้นเมื่อก่อนนี้ก็เมืองขึ้นนะฮะคนรู้สึกว่าโปรตุเกสนี่แหละที่เป็นคนยึดใช่ไหมยึดเวียดนามฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็จะแบบเป็นเขาเรียกว่าอยู่ใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสมีประเทศไทยประเทศเดียวในอาเซียนครับที่เป็นไทยครับผมดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูแต่แรกเอ้ยดีก็ดีก็พิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยก็บอกเล่าหมดประวัติศาสตร์ในอดีตเป็นยังไงพูดถึงของเวียดนามด้วยในช่วงสงครามเวียดนามช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองจนถึงช่วงสงครามจบแล้วแต่นักโทษการเมืองยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกเล่าแต่หลังจากจบตรงนี้ไปที่คุกกันต่อโอ้โหนี่แหละที่เกริ่นไว้ช่วงแรกไงแมนดูแล้วก็คือเขายังเขาแบบนั่นคือแบบจำลองอย่างเงี้ยจำลองแล้วก็ทำให้เห็นหมดเลยว่าห้องแต่ละห้องมันอยู่กันยังไงหมายถึงว่าเนี่ยเห็นปะก็นอนรวมกันแล้วเขาก็จะเล่าถึงชีวิตของนักการเมืองที่พวกหัวรุนแรงหรือคนที่แบบจิตใจขวักไขว่เรื่องการเมืองที่จะโน้มน้าวคนถูกจับมารวมกองรวมกันอยู่ที่นี่หมดแล้วแบบใครความประพฤติดีหน่อยก็อาจจะถูกส่งไปสร้างท่าเรือถูกส่งออกไปสร้างโน่นนี่นั่นซึ่งในที่สุดก็ตายอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้วิธีการทรมานอ่ะแล้วห้องบางห้องแบบมืดแค่แบบสุดๆอ่ะเนี่ยเป็นนักโทษการเมืองทั้งสิ้นเลยที่ถูกส่งมาอยู่ที่เกาะนี้โหดมากอ่ะเฮ้ยผมไม่ไม่ปวดหัวแล้วปวดหัวบอกแล้วไม่ได้มีแง่มุมของความสวยงามอย่างเดียวแต่ก็ดีนะเหมือนแบบแล้วคนที่ไปเที่ยวเนี่ยทั้งพวกฝรั่งเศสพวกคือประเทศที่เคยมีอดีตกับที่นี่ที่นี่ทั้งนั้นอเมริกาหน้าไปนะครับคุณเคยแพ้สงครามเวียดกงที่นี่นี่แหละนี่แหละก็มาที่นี่กันเสร็จเที่ยวเกาะคอนเดาหรือกงดาวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกสักเกาะมะดาว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 แถมอีกสักเกาะฟูกวอกทำไมต้องอ่าเฮ้ยอย่าอ่าคุณแกถนัดเรื่องเวียดนามแกจะมาอ่าอะไรโอ้พี่ใช่ว่าผมพูดได้ฟูกวอกฟูกวอกฟูกวอกจากคอนเดาไปฟูกวอกถ้าล่องเรือก็คงจะหลายวันบินไปดีกว่าครึ่งชั่วโมงถึงเกาะนี้เนี่ยเป็นสวรรค์ของพวกแบ็คแพคเกอร์เลยแม่ทำไมอ่ะพี่นะแบบไอ้ที่ฝรั่งมันเงียบๆจากถนนข้าวสารนี่มาสมทุมพุ่มไม้กันอยู่ที่นี่เองหรือแบบเยอะมากตอนแรกฉันมันกระจายกันตามหาดต่างๆใช่ไหมไม่รู้แต่พอไปไนท์มาร์เก็ตตอนกลางคืนชัดละสมกันอยู่ที่นี่เองล้าๆๆเยอะมากอ่ะฟูกวอกมาแล้วมีที่ไหนไปเที่ยวบ้างถ้าเป็นกลางวันนะต้องไปเที่ยวตลาดเหมือนกันชื่อตลาดดวงดงก็แบบโอ้โหสีสันมากมาเนี่ยเราจะเห็นหมวกนี้เขาเรียกว่านักเรียนนักเรียนเชี่ยวชาญนักเวียดนามนะคะเรียกว่าหมวกหัวแหลมน้องลาอะน้องลาน้องลาเหมวกอะไรเรียกน้องลาน้องลาน้องลาใช่สวยแบบเวลาอยู่กันเยอะๆนะแม่ค้าอยู่ใช่ๆๆแล้วแม่ค้าที่นี่แบบเนี่ยเห็นนะสีสันมากใส่มวงนั่งขายน้ำตาลปี๊บก็ยังมีเฮ้ยแต่มันสนุกมากตลาดนี้เดินเบียดๆนะแล้วพี่ไม่ได้เดินไงแมนครับพี่เอาจักรยานของโรงแรมมาที่โรงแรมให้ปั่นจักรยานปั่นมาปั่นหาดงอยู่ทั้งไหนมาถึงจะจอดก็ลำบากหาจะหาที่จอดได้แล้วบางคนเนี่ยเขามาช้อปปิ้งเขาก็ใช้จักรยานเข้ามาเลยเขาไม่ได้แบบจอดไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่สนุกหมวกก็ถูกของก็ถูกYeah.
แต่สังเกตไหมจ๊ะมีสิ่งอะไรที่อยู่คู่กับเวียดนามอวัยวะชิ้นที่33ของประชากรชาวเวียดนามจักรยานมอเตอร์ไซค์ฮะมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วเนาะมอเตอร์ไซค์นี่เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นอวัยวะชิ้นที่33ของคนเวียดนามนะแกเยอะมากคือบ้านนึงอ่ะบางทีมี2แบบคนนึงมี2คันด้วยซ้ำเอออะไรเงี้ยคือคนเวียดนามเนี่ยต่อให้แม้กระทั่งในเมืองหลวงนะรถไฟฟ้าจะมีละแต่คนก็ยังผูกพันกับมอเตอร์ไซค์นอกจากตลาดดวงดงซึ่งจะเผยให้เห็นชีวิตชีวาสีสันลองไปดูในมาร์เก็ตกันที่บอกว่ารวมฝรั่งอูรุอิรุถูกังอยู่ในนั้นนะพี่นะมันเยอะอย่างนี้เลยเหรอคือแบบนี่คือในมาร์เก็ตเหรอเออในมาร์เก็ตตลาดนี้เดินสนุกก็แบบตั้งแต่ต้นทางหัวตลาดยันท้ายตลาดเนี่ยเลือกเลยจะกินร้านไหนอะไรยังไงโหน่าสนใจมาก1ไม่แพง2มีอาหารแบบสดสดส่วนใหญ่สดหมดเลยเพราะว่าขึ้นมาจากทะเลทุกวันในมาร์เก็ตอันนี้ใช่ท้ายตลาดก็จะเป็นพวกอาหารแห้งแหละปลาทะเลนู่นนี่นั่นแบบว่าของที่ระลึกอ่ะจะซื้อมวกจะซื้ออะไรต่างๆนานาแต่มีเหมือนกันไนบราซ่าใช่แต่เป็นบราซ่าละใช่แต่ถ้าหัวตลาดเนี่ยจะเป็นหมวดของเป็นมาร์เก็ตเหมือนว่าเดินกินเลือกอาหารทะเลเสร็จปุ๊บไปเดินย่อยถือได้ว่านี่คืออีกหนึ่งสถานที่ที่เขาเรียกว่านักท่องเที่ยวแล้วก็อยู่ใกล้บ้านเราฮะแค่เวียดนามแค่นี้เองแต่ว่าก็ผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งที่ถ้าเกิดใครที่สนใจก็อยากจะไปลองสัมผัสดูก็ได้ก็ลองดูแล้วกันอย่างเงี้ยฟูกวกกับคอนดาวฟูกวกกับคอนดาวครั้งหน้าไปไหนดีกว่าครั้งหน้าเหรอจริงๆยังไม่ได้เตรียมเลยนะแต่ถ้าให้พี่อยากพาไปพี่พาไปที่อเมริกากลางอีกรอบดีกว่าพี่พาแมนไปเที่ยวคอสตาริก้านะอยากไปนะแกจะเอาอะไรอ่ะฉันให้แกเลือกก่อนเลยเนี่ยแกจะเอาคอสตาริก้าฮอนดูรัสเอลซาวาดอร์หรือกัวเตมาลาเอลซาวาดอร์เอลซาวาดอร์คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เจอกันเลยเดี๋ยวว่ากันครั้งหน้าที่เราเจอกันครับเพราะว่าครั้งนี้ครับอีกหนึ่งครั้งที่เราพาทุกคนเดินทางไปแล้วครั้งหน้าจะเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของเราสองคนและทุกคนที่ดูรายการเราครับกับเที่ยวนี้ขอเมาเล่าทุกเรื่องราวเมาทุกเรื่องเที่ยวไปไม่ไปไม่รู้ราคาแต่รู้ไว้ไม่เสียเที่ยววันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีค่ะ